พระภาวนาเขมคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสีท่านเจ้าอาวาสเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดวัดมเหยงตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานามเดิมว่าสุรศักดิ์เพ็งอาทิตย์เกิดเมื่อวันจันทร์ที่3ธันวาคมพุทธศักราช2494ตรงกับปีเถาะเป็นบุตรคนที่3ในจำนวนบุตรธิดา5คนของคุณพ่อบัวขาวและคุณแม่มณีเพ็งอาทิตย์ท่านเป็นชาวอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกำเนิดและได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2518ณวัดพร้าวโสพนารามตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระครูอดุลธรรมประกาศท่านเจ้าอาวาสวัดนครหลวงสมัยนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์และได้รับฉายาว่าเขมรังสีต่อมาท่านได้มีโอกาสถวายตัวเป็นศิษย์ของท่านพระครูสังวรสมาธิวัดพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานแห่งวัดเพลงวิปัสสนากรุงเทพมหานครและได้รับการแนะนำให้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติกรรมฐานในการศึกษาพระอภิธรรมคัมภีร์จนมีความรู้แตกฉานสามารถสอบได้คะแนนเป็นที่หนึ่งของประเทศณอภิธรรมโชติกวิทยาลัยวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2527ท่านจาริกมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้พบโบราณสถานวัดมเหยงในสภาพเป็นวัดร้างเกิดอนุสติรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ทรงสร้างและทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้มาแต่โบราณกาลจึงตั้งสัมมาปณิธานที่จะฟื้นคืนความเป็นวัดอรัญวาสีและวัดวิปัสสนาธุระในอดีตให้กลับมาบนผืนแผ่นดินกรุงเก่าแห่งนี้ช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2529ถึง2543นั้นท่านรับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดคูบางหลวงอนุกิจวิทูลอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีควบคู่ไปกับการเป็นผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงมีผลงานปรากฏชัดท่านจึงได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรในราชทินนามที่พระครูเกษมธรรมทัตเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2534 10ปีต่อมาด้วยสัมมาปณิธานอันแน่วแน่ของท่านท่านจึงรวมศรัทธาสาธุชนพัฒนาพื้นที่นอกเขตโบราณสถานและดำเนินการขอเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2544โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนานามว่าวัดมเหยงตามนามเดิมโดยมีท่านซึ่งขณะนั้นยังดำรงสมณศักดิ์พระครูเกษมธรรมทัตเป็นเจ้าอาวาสท่านสร้างเกียรติคุณด้วยผลงานทรงคุณค่าล้วนเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาการมีจริยาวัดที่งดงามสมความเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่น่าเคารพเลื่อมใสศรัทธาของสานุสิทธิ์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์การสั่งสมบารมีตลอดเวลา30กว่าปีของการสร้างวัดมเหยงให้เป็นที่รู้จักและน่าเลื่อมใสศรัทธาจนกระทั่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นในปีพุทธศักราช2552นั้นนับเป็นมหาพลานิสงส์อำนวยผลให้ท่านได้รับเกียรติประวัติสูงส่งสมความปรารถนาของคุณแม่มณีเพ็งอาทิตย์
โยมมารดาของท่านในเวลาต่อมาในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดตั้งสมณศักดิ์ให้พระครูเกษมธรรมทัตเจ้าอาวาสวัดมเหยงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระในราชทินนามพระภาวนาเขมคุณ